สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันพุธที่31พฤษภาคมนะครับก็วันนี้นะครับสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนที่5ของปีแล้วนะครับแป๊บๆก็จะครึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็ในทิศทางของราคาทองคำเนี่ยก็ยังคงมีความผันผวนอยู่เช่นเดิมนะครับเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเปิดตลาดนะครับหรือว่าช่วงเช้าของวันเนี่ยราคาเหมือนจะมีการเบรกเส้นเทรนไลน์นะครับเส้นเทรนไลน์นะครับซึ่งเป็นแนวรับของเทรนที่เคลื่อนที่มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงเย็นนะครับช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยราคาได้เกิดเป็นฟอลเบรกนะครับราคาปรับตัวขึ้นนะครับจากบริเวณเส้นเทรนไลน์นะครับกลายเป็นลักษณะของฟอลเบรกนะครับราคาลงไปลิควิดเดตนะครับท่านที่ใช้การเซลสต็อปนะครับสำหรับการที่ราคาเบรกเทรนไลน์เนี่ยมองว่าราคาจะกลับไปช่วงราคา 1,900 นะครับหรือว่า 1,905 นะครับกลายเป็นว่าราคาอาจจะไปเกี่ยวตัว pending sell stop นะครับเสร็จแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นข้างบนนะครับในขณะเดียวกันนะครับท่านที่เป็นขาบายนะครับอาจจะบายกันตั้งแต่ช่วง1940นะครับราคาเนี่ยกดลงไปราคาประมาณเกือบ1930นะครับก็อาจจะลงไปกินตัว stop loss นะครับ liquidate จากนั้นก็ปรับตัวขึ้นนะครับเรียกได้ว่าพฤติกรรมราคาเนี่ยมันมีการกิน SL นะครับกิน stop loss ทั้ง2ทิศทางเลยนะครับในบริเวณนี้นะครับก็แท่ง4ชั่วโมงนะครับราคาเนี่ยมันลงไป1932นะครับ1933โดยประมาณแต่ว่ามีการปรับตัวขึ้นนะครับปิดแท่ง4ชั่วโมงที่1945นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเกิดเป็นลักษณะของ liquidate นะครับหรือว่าเป็น fall break นะครับเกิด RSI bullish divergence นะครับเนี่ยนะครับบริเวณนี้นะครับก็ทองคำนะครับพฤติกรรมราคามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไม่เทรดในกรอบ time frame ใหญ่นะครับหรือว่าไม่ดูการปิดแท่งของราคานะครับมองว่าราคามันหลุดเทรนด์บริเวณนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับเป็น fall break ไปนะครับเราไปดูในกรอบเวลา1ชั่วโมงบ้างนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยเมื่อวานนะครับราคาช่วงราคาตอนเที่ยงนะครับราคาเนี่ยมันหลุดนะฮะหลุดลงมาก็ประมาณสัก7-8เหรียญนะครับหลุดเทรนด์ไลน์นะครับก็ทีแรกนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับก็มองว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดนะครับหลุดลงไปต่อในระดับช่วงราคา 1,900 นะครับแต่ทีนี้นะครับหลังจากที่มันเคลื่อนที่ลงมาประมาณ 1,932 นะครับมันเคลื่อนที่กลับเป็น V shape นะครับเมื่อวานแนวทางที่ได้ให้ไว้นะครับก็คือช่วงราคาประมาณสัก 1,948 นะครับประมาณนี้นะครับถ้าราคาเนี่ยมันมีการกลับขึ้นมานะครับในการวิเคราะห์เนี่ยผมก็บอกว่าให้ดูนะครับแท่งเทียนกับตัวเช่นbearish engulfing นะครับหรือว่าแท่ง bearish pin bar นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันไม่มีแท่งเทียนกับตัวทั้งนั้นนะครับช่วงราคาตั้งแต่1947ขึ้นมานะครับซึ่งเบิร์มเนี่ยมันจะมีเส้น EMA อยู่นะครับประมาณนี้นะครับเส้น EMA เส้นสีน้ำเงินนะครับมันไม่มีแท่งกับตัวนะครับประกอบกับนะครับถ้าเราดูลักษณะของการเคลื่อนที่นะครับมันลงไปแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเคลื่อนที่กลับเป็นลักษณะของ V shape นะครับมุมของการขึ้นนะครับเรื่องขององศาการเคลื่อนที่ของพฤติกรรมราคาเนี่ยอันนี้ผมพูดไว้หลายรอบแล้วนะครับถ้าองศามันชันนะครับในขณะของ90องศามันจะเป็นการเคลื่อนที่ที่โมเมนตัมของเทรนด์มันแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเบรกจุดที่เรารอคอยหรือว่าจุดที่เราโฟกัสที่จะเทรดได้นะครับถ้ากลับกันนะครับเมื่อวานเนี้ยมันลงไปนะครับจากนั้นนะครับมันมีการเคลื่อนที่แบบคอนโซลิเดตหรือว่าซิกแซกนะครับไต่บันไดขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับช่วง1947ขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจนะครับเพื่อที่จะช็อตลงไปโลเดิมนะครับหรือว่ามองยาวไปช่วง1905นะครับหรือว่าบริเวณเส้นนันลัสเทนไลน์นะครับแต่ว่านะครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นลักษณะของ V shape นะครับเคลื่อนที่กลับขึ้นแล้วก็มีการเบรกช่วง1947ขึ้นไปนะครับถึง1960เลยนะครับตอนนี้นะครับราคาก็ชะลอตัวอยู่นะครับคอนโซลิเดตในจุดนั้นนะครับย้อนกลับมาดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากการที่เมื่อวานนะครับมันเกิดสต็อปรันนะครับทั้งในฝั่งขาเซลล์นะครับที่ราคาเนี่ยลงไปเกี่ยวอาจจะลงไปเกี่ยว pending sell stop นะครับแทนที่ราคาจะไปต่อเคลื่อนที่ขึ้นบนนะครับแล้วก็น่าจะ liquidate order ที่เป็น order sell ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับ order buy นะครับที่เรา buy อาจจะอยู่ช่วงราคา1936นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะ buy ช่วง1937นะครับราคาก็ลงไป liquidate นะครับแถวๆ1932-33นะครับบางท่านก็จะชนนะครับการทุนนะครับหรือว่าบางท่านก็จะทน stop loss เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ราคาก็เคลื่อนที่ไปนะครับด้วยลักษณะของการเคลื่อนที่
มีการ liquidate ทั้งขวา buy นะครับแล้วก็ขา sell แบบนี้นะครับผมมองว่า momentum นะครับหรือว่าแนวโน้มในวันนี้ราคานะครับมันมีโอกาสเคลื่อนที่ไปในระดับช่วงราคา1980นะครับวันนี้นะครับโดยมันอาจจะเคลื่อนที่เลยนะครับจากปัจจุบันเนี่ยมันติดอยู่ช่วง1960นะครับบริเวณนี้ราคาอาจจะเคลื่อนที่ต่อนะครับได้โมเมนตัมต่อนะครับเคลื่อนที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับหรือนะครับในกรณีที่ราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่ลงนะครับมีการปรับตัวลดลงนะครับอาจจะลงมาในระดับกว่า1947นะครับของเมื่อวานนี้นะครับหรือลงไประดับแนว QML นะครับราคาประมาณ1940นะครับตรงเนี้ยนะครับให้เราพิจารณานะครับหาแท่งเทียนกับตัวนะครับแท่ง rejectionเพื่อที่จะบายขึ้นมาต่อนะครับบายก็มองไปช่วงเราอาจจะใช้ดูแนวต้านเทรนไลน์นะครับช่วง1970นะครับหรือว่าช่วงราคาประมาณ1980นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มในการเทรดวันนี้นะครับในฝั่งขาเซลล์นะครับวันนี้ก็คงผมก็คงให้ดูที่แนวระดับราคา1985นะครับหรือว่าถ้าจะพออนุโลมได้ก็คือเส้นแนวต้านเทรนไลน์ประมาณนี้นะครับรอดูว่าราคามันมีการชะลอตัวนะครับมีแท่งกับตัวมีซอฟต์รันนะครับเหมือนว่าจะเบรกขึ้นนะครับแล้วกลับเข้ามาปิดในตัวเทรนนะครับหรือว่าตัวแชนเนลเพื่อที่จะช็อตกลับลงมานะครับผมจะเสริมให้นิดนึงนะครับพอดีใน Trading View นะครับมันจะมีกราฟของทองคำเนี่ยหลายโบรกเกอร์นะครับอันนี้ผมลองเปิดอีกจากโปรไวเดอร์อีกเจ้าหนึ่งมาให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าในลักษณะของแชนเนลหรือว่าเทรนที่เราลากเชื่อมจากช่วงราคา2062นะครับแล้วก็ลากเชื่อมแนวรับของมันนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานนะครับราคาเนี่ยมันลงไปติดตัวแนวรับของ channel ในขาลงนะครับแล้วก็ดีดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับราคามันมาติดบริเวณเส้นปะบริเวณนี้นะครับเส้นปะบริเวณนี้นะครับซึ่งหากมันมีการเบรกบริเวณเส้นปะได้นะครับก็ราคาประมาณสัก1960โดยประมาณนะครับเลข rounding number ก็คือประมาณนี้นะครับถ้ามีการเบรกช่วง1960นะครับหรือว่าราคาประมาณไม่เกิน1965ได้นะครับถ้าเบรกได้นะครับแนวโน้มเนี่ยมันก็จะยืนอยู่ในโซนบนของตัว channel นะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเคลื่อนที่ไปต่อในลักษณะนี้นะครับก็การเลือก provider นะครับหรือว่าการเลือกโบรกเกอร์ที่เราเทรดเนี่ยก็มันก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะแสดงผลในขณะของกราฟซึ่งเป็นกราฟิคอลซึ่งเราจะเอาไปตีความได้นะครับถ้ากราฟโบรกเกอร์ไหนนะครับมีผิดมีเพี้ยนก็จะทำให้เกิดการตีความผิดไปได้นะครับก็เทียบกับ Xcap นะครับกราฟเขาจะเสถียรนะครับแล้วก็ไม่มีการเหวี่ยงของราคาก็ทำให้เราสามารถตีความจากพฤติกรรมของกราฟเนี่ยได้ดีนะครับวางแผนการเทรดได้ถูกต้องนะครับถูกทิศทางนะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์ Edcap นะครับโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนในออสเตรเลียนะครับได้รับอนุญาตจาก ASIC ซึ่งเป็นท็อปไลเซนส์ของออสเตรเลียแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับเทรดกับ Edcap นะครับเทรดได้ทั้ง MT4 MT5 แล้วก็ TradingView นะครับส่งคำสั่งรวดเร็วนะครับกราฟเสถียรแล้วก็เป็นโบรกเกอร์แบบ Non-Dealing Desk นะครับส่งคำสั่งเข้าตลาดโดยตรงนะครับเทรดกับ Edcap นะครับเหมาะสมกับการเทรดทองเป็นอย่างยิ่งนะครับสเปซเฉลี่ยทองคำอยู่ที่12ร้อยเท่านั้นนะครับท่านที่สนใจดูข้อมูลเกี่ยวกับ Edcap นะครับสามารถคลิกเข้ามาที่แคปชั่นของคลิปนี้นะครับจะมีลิงก์เข้าไปเปิดดูรายละเอียดของโบรกเกอร์นะครับท่านสามารถติดต่อ Edcap ได้ทางข้อมูลทางติดต่อทางด้านล่างนะครับ WBN Banner นะครับจะมีข้อมูลนะครับ LINE มีเว็บไซต์แล้วก็เบอร์โทรนะครับสามารถติดต่อไปนะครับติดต่อซัพพอร์ตเพื่อสอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็สนใจเปิดบัญชีได้จากลิงก์บริเวณด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับใครว่าเทพอยู่บนสวรรค์